สวัสดีครับเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนเมื่อวันที่14ที่ผ่านมามีการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League ระหว่าง Bangkok United เปิดบ้านพบกับ Yokohama F Marinosนัดนี้แข่งกันที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับผลปรากฏว่า Bangkok เสมอกับ Yokohama F Marinosไปได้2ประตูต่อ2ซึ่งเกมนี้มีใบแดงช่วงท้ายเกมด้วยนะครับนาทีที่90แล้วบวก6จากเคนมัตสึบาระจังหวะนี้ไปเป็นการเข้าเสียบแบบที่น่าเกลียดมากๆเลยไม่คิดว่านักฟุตบอลของญี่ปุ่นจะมีการเข้าเสียบสกัดที่แบบมันโจ่งแจ้งเกินไปคือเข้าเสียบแบบขาคู่เลยนะนานๆจะเห็นนักฟุตบอลญี่ปุ่นเล่นแบบนี้สักทีนึงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกตาเหมือนกันนะแล้วผลจากการเสียบสกัดครั้งนี้คือทำให้นอกจากเคนมัตสึบาระจะโดนใบแดงด้วยใช่ไหมล่ะในทีเนี้ยคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลบ้านเท้าส่วนใหญ่โจมตีกระหน่ำเคนมัตสึบาระมากเลยนะรวมทั้งออกมาขอโทษแฟนบอลไทยก็มีนะครับซึ่งรูปเกมรวมของเมื่อวานก็โอกาสครองบอลนี่แทบจะไม่ต่างกันมากเลยนะครับ45ต่อ55ก็ถือว่าเล่นเกมมันก็คือไม่ได้ห่างกันเยอะแอดมองจากเมื่อวานที่แอดดูแอดว่าเราสู้ได้นะรวมทั้งโอกาสยิงประตูของทั้ง2ทีมก็ถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับของแบงคอก12กับของโยโกฮาม่า17แต่เรามีโอกาสยิงเข้ากรอบได้มากกว่าผลเสมอ2-2สำหรับแอดก็ถือว่าโอเคสำหรับแบงคอกในนัดนี้แล้วนะเพราะนัดหน้าเราจะไปเยือนโยโกฮาม่า FC ที่ญี่ปุ่นในวันที่21เดือน2เดือนนี้แหละครับก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราจับพัดจับผูยิงตุ้มแค่ลูกเดียวเราชนะเราก็เข้ารอบได้เลยนะครับคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วดีแล้วที่นัดนี้เราไม่แพ้เรายังทำให้เรามีความหวังในนัดหน้าเป็นอย่างมากทีนี้ผมก็เลยนำคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันยังไงเพื่อนๆก็ฟังกันเพื่อความสนุกสนานบันเทิงแล้วกันเนาะอย่าคิดอะไรมากโอเคครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าคอมเมนต์แรกครับกลับมาชนะที่บ้านและชมบรรยากาศใหม่ๆคอมเมนต์ถัดมาครับรอคอยเกมนัดที่2ไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ถัดมาครับผู้เล่นเบอร์27ต้องลาออกแล้วไปเตะกังฟูผู้เล่นเบอร์27ต้องลาออกเราไปซ้อมกังฟูผู้เล่นเบอร์27นี่หมายถึงเคนมัตสึบาระที่โดนใบแดงไล่ออกไปในเกมนี้นะครับคอมเมนต์ถัดมาครับเกมเยือนเกมแรกของปีโหดไม่เบาแต่มันก็เจ๋งกลับไปลุ้นต่อในบ้านเรากันเถอะไปกันเลยผู้กล้าคอมเมนต์ถัดมาครับสภาพอากาศที่ร้อนก็มีผลที่ทำให้เราไม่ชนะผู้เล่นของเราก็ผิดพลาดฉันเชื่อว่านัดหน้าพวกเราจะชนะคอมเมนต์ถัดมาครับฉันไม่แน่ใจว่าเราจะชนะได้ในนัดต่อไปคอมเมนต์ถัดมาครับมันเป็นการแข่งขันที่เดือดมากพวกเขาทำได้ดีแต่ฉันหวังว่านัดหน้าเราจะทำได้ดีกว่านี้คอมเมนต์ถัดมาครับฉันอยากได้ปีกดีๆสักคนมาเสริมทีมและหวังว่ากองหน้าของเราจะทำแฮตทริกได้ในนัดหน้าคอมเมนต์ถัดมาครับผลลัพธ์ที่น่าเศร้าแต่เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเราจะชนะในเกมต่อไปคอมเมนต์ถัดมาครับผู้เล่นของเราดูรีบร้อนและผิดพลาดใบแดงที่ไม่น่าได้แต่เราจะกลับมาได้ในนัดถัดไปคอมเมนต์ถัดมาครับเสียดายที่เราพลาด3แต้มแต่เรายังอยู่ในขั้นตอนของการลองระบบใหม่กับโค้ชคนใหม่ทีมต้องให้เวลาฉันยังมั่นใจว่าเราจะชนะและเข้ารอบต่อไปคอมเมนต์ถัดมาครับพูดตามตรงเกมนี้พวกเราทำได้ไม่ดีพอดังนั้นเกมต่อไปพวกเราจะต้องเอาชนะให้ได้คอมเมนต์ถัดมาครับพวกเราไม่ได้แพ้นะนี่มันเกมเยือนนะหรืออีกหนึ่งเกมในบ้านของเราไปกันเถอะพวกเราไปจุดที่เราควรอยู่นั่นคือชัยชนะคอมเมนต์ถัดมาครับเคนมัตสึบาระไม่ควรพลาดง่ายๆเกมจะจบอยู่แล้ว
ใช่ครับเกมมันนาทีที่90บวก6แล้วอ่ะจังหวะนั้นก็ไม่น่าพุ่งเข้าเสียจริงๆแหละมันเป็นจังหวะที่น่าเกลียดมากอ่ะคือแบบพุ่งมาสยัน2ขาเลยนะจริงๆอย่างที่แอดว่าแอดไม่เคยเห็นนักฟุตบอลญี่ปุ่นเล่นสไตล์นี้เลยนะครับที่ว่าพุ่งเข้าเสียแบบเนี้ยมันน่าเกลียดเกินไปใบแดงก็สมควรแล้วอ่ะครับคอมเมนต์ถัดมาครับเคนมัตสึบาระควรพักผ่อนก่อนคอมเมนต์ถัดมาครับความคิดเห็นแย่ๆมากมายแต่นี่มันคือเกมเยือนเกมแรกของปีเองนะพวกใจเย็นๆคอมเมนต์ถัดมาครับเคนมัตสึบาระนายมันน่าอับอายนายควรไปฝึกกังฟูมากกว่าฉันต้องขอโทษคนไทยด้วยคอมเมนต์ถัดมาครับมาชนะที่บ้านกันเถอะคอมเมนต์ถัดมาครับมีหลายจุดที่ต้องแก้ไขเกมเยือนเกมแรกของปีแต่เป็นเกมใหญ่ด้วยเราทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วคอมเมนต์ถัดมาครับเราควรเก็บมัตสึบาระไว้ข้างสนามนะเขาทำแบบนั้นมันช่างน่าเกลียดคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเราเข้าปะทะได้อย่างยอดเยี่ยมนี่สิคือโยโกฮาม่าคอมเมนต์ถัดมาครับถ้าฉันเป็นเขาฉันจะไม่ทำแบบนั้นได้โปรดอย่าทำให้ฉันผิดหวังสู้ๆในเกมนัดถัดไปส่วนมากคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นน่ะจะโจมตีเคนมัตสึบาระเป็นส่วนใหญ่นะครับแทบจะไม่มีใครพูดถึงรูปเกมเลยนะเพราะว่าเมื่อวานรูปเกมของโยโกฮาม่า FC ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเลยนะแต่มันนั้นเกิดประเด็นใบแดงของมัตสึบาระไงคนก็เลยไปโจมตีจุดๆนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าหาที่ระบายอะครับแต่ลึกๆ ก็หลายๆคอมเมนต์ส่วนมากของญี่ปุ่นก็ยังมั่นใจค่อนข้างมั่นใจแทบจะ 90% เลยนะที่มั่นใจว่านัดหน้าพวกเขาจะชนะแล้วเข้ารอบต่อไปแต่ของแบงคอกเราไม่หมดหวังนะครับถึงจะเสมอ 2-2 ในนัดนี้แต่แอดก็ยังมีความเชื่อลึกๆว่าเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้คอมเมนต์ถัดมาครับการเข้าเสียบของมัตสึบาระช่างน่าเกลียดเขาควรคิดทบทวนตัวเองคอมเมนต์ถัดมาครับเราควรไล่โค้ชของเราออกไปคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเรานำ 2-1 แต่หยุดเล่นเกมบุกมันก็สมควรแล้วที่พวกเราจะเสมอคอมเมนต์ถัดมาครับทีมโง่เราควรทำได้มากกว่า2ประตูแต่เราดันเล่นโง่กันเองโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆวันนี้ยังไงก็ให้เพื่อนๆฟังเพื่อความสนุกแล้วกันเนาะอย่าไปจริงจังซีเรียสกับมันโอเคครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ